ครับก็ก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนอกบ้านชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คลิปก่อนๆหน้าอีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้ครับตรงมุมด้านบนตรงนี้นะก็เริ่มที่คลิปแรกเลยนะครับคลิปย้อนไปน่าจะ2คลิปก่อนครับคลิปที่ผมไปผูกเปลนะครับทำห้างนอนบนกอไผ่คลิปนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใครที่ได้ชมคลิปนะครับน่าจะสังเกตได้ว่าคลิปนั้นเนี่ยผมเจอเหตุการณ์นะครับอยู่2อย่างนะครับถ้าใครดูคลิปสังเกตคลิปดีๆนะครับอย่างแรกเลยผมพูดในคลิปด้วยก็คือมันจะมีเสียงเหมือนกับมีคนหรือว่ามีใครเนี่ยเคาะไม้ไผ่นะครับเสียงมันจะดังป๊อกแล้วก็เว้นช่วงไปบางครั้งก็เว้นไปนานนะครับแล้วก็จะดังขึ้นมาอีกดังป๊อกก็ไปดูได้นะครับในลิงก์ที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับในคลิปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีเสียงเคาะไม้ไผ่เนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆนะครับห่างบ้างถี่บ้างนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยก็คือผมเจอทั้งคืนนะครับเหตุการณ์ที่มีเสียงเคาะไม้ไผ่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเสียงที่เกิดขึ้นหรือว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเกิดจากเสียงของอะไรนะครับแต่ผมคิดไว้ว่าอาจจะเป็นเสียงไม้ไผ่เนี่ยมันลั่นนะครับเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็ลมพัดแรงนะตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าในบางครั้งก็มีความคิดแวบขึ้นมาในหัวนะครับว่าหรือว่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ทำให้เรากลัวหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเราจะได้ออกจากป่านะครับนั่นก็เป็นความคิดหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่เจอนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปแบบละเอียดนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เสียงในป่าเนี่ยเงียบมากๆนะครับแทบจะไม่มีเสียงสัตว์หรือว่าเสียงแมลงร้องเลยนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าเกิดว่าป่าเนี่ยเงียบมากๆนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพื่อนๆที่เข้าป่านี่ก็จะรู้กันดีนะครับว่าเป็นอะไรนะบางก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางบ้างผีป่าบ้างอย่างนี้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่คิดนะครับก็จะเป็นผีป่าหรือว่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อยู่ในความมืดของในป่านั่นเองนะครับนั่นก็เป็นคลิปแรกนะคลิปเหตุการณ์ที่ผมไปผูกไปนอนนะครับบนกอไผ่ครับมีอยู่ประมาณ 2-3 ช่วงนะครับที่ป่ามันเงียบอย่างที่บอกนะ มีทั้งช่วงที่ผมบันทึกคลิปได้แล้วก็มีช่วงที่ผมนอนหลับไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ๆป่าก็เงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเลยนะไม่มีเสียงลมพัดทุกอย่างนิ่งสงบโชคดีที่ผ่านมาได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปก็ลองไปดูคลิปแบบละเอียดละเอียดดูนะครับก็จะมีช่วงเวลานะครับที่ผมบันทึกคลิปได้นะครับช่วงนั้นก็ป่าค่อนข้างที่จะเงียบด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูกันเลยนะครับอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่ผมไปกางเต็นท์นอนนะครับบริเวณริมเขื่อนซึ่งเขื่อนตรงนี้เนี่ยผมไปถ่ายคลิปไปผูกเปนอนแล้วก็ไปกางเต็นท์นะครับตั้งแคมป์บ่อยมากๆเพราะว่าเป็นเขื่อนที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของผมแล้วก็เป็นเขื่อนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับน้ำใสบรรยากาศดีครับผมก็เลยไปถ่ายคลิปบ่อยนะแต่ว่าข้อเสียไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าก็คือเขื่อนแห่งนี้เนี่ยมีคนจมน้ำตายครับคนหนึ่งนะเมื่อนานมาแล้วหลายปีนะครับคลิปนี้นะครับที่ผมจะนำมาเล่าเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาพูดถึงคลิปที่ผมไปกางเต็นท์นอนล่าสุดครับเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยผมไปกางเต็นท์ใกล้ๆกับสันเขื่อนนะครับแต่ว่าจะอยู่มุมนิดนึงจุดนี้ผมไม่เคยกางเต็นท์นอนมาก่อนนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไปกางเต็นท์นอนตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเหมาะสำหรับการกางเต็นท์เหมาะสำหรับการก่อไฟนะครับบรรยากาศแล้วก็จุดที่อยู่ใกล้น้ำก็รู้สึกว่า
ทุกอย่างเนี่ยมันดูโอเคนะครับก็เลยไปกางเต็นท์นอนหน้าจุดนั้นนะปรากฏว่าตอนผมไปกางเต็นท์นอนช่วงหัวค่ำนะครับช่วงก่อนที่จะมืดหรือว่าหลังจากที่ผมกินข้าวทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็เข้านอนทุกอย่างปกติครับไม่มีเหตุการณ์แปลกๆนะครับมีอยู่จุดหนึ่งก็คือมีสัตว์เสียงสัตว์ร้องนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัตว์อะไรนะก็มีแปลกแค่จุดนั้นนะครับแต่ก็เป็นจะเรียกว่าแปลกก็ไม่เชิงนะครับก็เป็นปกติที่เวลาเราไปกางเต็นท์หรือว่าผูกเปนอนหรือว่าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันจะได้ยินเสียงหรือว่าสัตว์แมลงอะไรแปลกๆอยู่แล้วนะครับที่เราไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วก็มันแปลกเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเข้านอนแล้วก็ไม่ได้ก่อกองไฟไว้แต่ว่าผมเปิดไฟฉายนะครับไฟฉายทิ้งไว้ผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนคนมาเดินบริเวณเต็นท์ที่ผมกางเต็นท์นอนอยู่นะครับก็เป็นเสียงเหมือนจะว่าเสียงคนก็ไม่เชิงนะครับเป็นเสียงเหมือนฝีเท้าอะไรสักอย่างมาเดินบริเวณใกล้ๆนะครับไม่ไกลรู้สึกได้นะครับผมก็เปิดไฟแล้วก็พยายามส่องดูปรากฏว่าไม่เจออะไรนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่ามีได้ยินเสียงสัตว์แปลกๆนะครับไม่ใช่ตัวเดิมที่ร้องตอนหัวค่ำนะผมก็พยายามจะเปิดกล้องนะครับเพื่อบันทึกคลิปนะเพื่อบันทึกว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆเจอเสียงคนเดินเจอเสียงสัตว์ร้องนะครับเสียงแปลกๆผมก็พยายามเปิดกล้องเพื่อที่จะบันทึกคลิปนะครับบันทึกภาพปรากฏว่ากล้องของผมเนี่ยแบตไม่ได้หมดด้วยนะปรากฏว่ากล้องของผมเนี่ยเกิดปัญหาครับก็คือเปิดไม่ติดพยายามเปิดอยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับชั่วโมงกว่าๆปรากฏว่ากล้องเนี่ยเปิดไม่ติดไฟก็เหลือแค่ไฟฉายอันเดียวนะครับที่พอมีไฟที่เปิดไว้ตรงหน้าเต็นท์เป็นไฟฉายอีกอันนึงเนี่ยแบตก็หมดนะแต่ว่าพอผมเปิดกล้องไม่ติดผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนอนหลับต่อนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่ผมเข้านอนอีกรอบนึงนะหลังจากที่ผมสำรวจบริเวณรอบๆแล้วไม่ได้เจอต้นตอของเสียงหรือว่าไม่ได้เจออะไรแปลกๆสัตว์อะไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้เจอผมก็นอนหลับไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับไม่นานปรากฏว่าก็มีเสียงเหมือนคนมาอยู่บริเวณใกล้ๆเต็นท์นะครับเหมือนมีคนมาเดินอยู่ตรงข้างบนหัวนอนนะครับที่นอนอยู่แล้วครั้งนี้รู้สึกว่ามันมีเสียงเหมือนคนคุยกันด้วยนะครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าเป็นคนหรือเปล่าออกจากเต็นท์มาเปิดดูนะครับปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรคืนนั้นผมก็เลยตัดสินใจนะครับเก็บข้าวของสัมภาระบางอย่างนะครับบางอย่างไม่ได้เก็บมาทั้งหมดนะครับก็เก็บเฉพาะกระเป๋าเก็บกล้องถุงนอนนะครับที่ผมเก็บกลับมาเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆบางส่วนนะครับไม่ได้เก็บมาทั้งหมดแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับเพราะผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นคนก็ได้นะครับแต่ว่าผมพยายามมองหาแล้วนะมองหาต้นตอของเสียงเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้เจอต้นตอหรือว่าที่มาของเสียงเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เลยเก็บข้าวของสัมภาระแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับคืนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณตีสองนะครับที่ผมเดินทางกลับบ้านนะแล้วก็อีกวันนึงผมก็ไปเก็บเต็นท์เก็บข้าวของสัมภาระที่เหลือนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมากๆนะครับก็เลยเดินทางกลับซะก่อนนะรวมถึงกล้องของผมเนี่ยก็เปิดไม่ติดด้วยนะพยายามมาเปิดที่บ้านก็เปิดไม่ติดแต่ว่าพอทิ้งไว้ผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยกล้องเนี่ยกลับใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็แปลกมากๆแต่ก็โชคดีอย่างนึงที่กล้องเนี่ยไม่ได้เสียนะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนั้นนะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอยู่ๆคลิปผมก็เลยตัดจบไปนะครับ
ด้วยเหตุการณ์ในคลิปนั้นนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับไปเล่าให้กับเพื่อนๆ นะครับเล่าให้เพื่อนผมคนนึงฟังนะว่าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เพื่อนผมเนี่ยก็เลยบอกว่าที่สวนของเขานะครับเป็นสวนยางพารานะที่สวนของเขาเนี่ยเป็นกู่นะครับก็ถ้าใครเคยดูคลิปของนอกบ้าน Channel มาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่ากู่เนี่ยคืออะไรครับกู่ก็คือเป็นเหมือนกับสถานที่สถานโบราณนะครับในสมัยก่อนแต่ว่าถูกทิ้งร้างหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือแต่เศษซากนะครับก็ประมาณว่าเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เป็นสถูปเป็นวัดเก่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะเรียกกู่หรือว่าสันกู่นั่นเองนะก็เคยมีคลิปหนึ่งผมเคยไปสำรวจตรงสันกู่ได้ของหมู่บ้านใกล้ๆนะหมู่บ้านใกล้เคียงก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าที่สวนยางพาราของเขานะครับเป็นกู่เก่าแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยสวนของเพื่อนผมเนี่ยเขาไม่เป็นคนกรีดยางเองนะเขาก็จ้างคนกรีดยางเพราะว่าเขามีหลายสวนนะครับมีสวนปาล์มด้วยสวนยางด้วยเขาก็เลยไปทำปาล์มกับสวนยางที่อื่นตรงสวนที่เป็นกู่เนี่ยเพื่อนผมนะครับเขาก็ปล่อยให้คนอื่นนะมากรีดเหมือนกรีดยางแบ่งนะครับแบ่งกันคนละครึ่งเจ้าของได้ครึ่งนึงคนกรีดได้ครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าตั้งแต่ส่วนที่สวนนะครับสวนยางพาราของเพื่อนเนี่ยเริ่มกรีดนะครับรู้สึกว่าจะเกือบ10ปีละเปลี่ยนคนกรีดยางเนี่ยไปหลายเจ้าละทุกเจ้าเพื่อนผมย้ำนะครับว่าทุกเจ้าเนี่ยเจอเหมือนกันหมดครับก็คือเขาจะเจอแสงบางอย่างนะครับยิ่งเวลาวันพระใหญ่อะไรพวกนี้นะครับก็จะเจอทุกคนย้ำนะครับว่าทุกคนที่เคยมากรีดยางที่เนี่ยเจอแล้วเพื่อนผมก็เคยเจอด้วยนะครับเขาบอกเพื่อนผมก็ยังแนะนำนะครับว่าเพื่อนผมก็บอกเนี่ยถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมเนี่ยอาจจะเป็นคนมีเซนส์หรือว่าอาจจะมีสัมผัสที่สัมผัสได้ลองไปกางเต็นท์นอนที่สวนยางพาราของเพื่อนผมนะครับรับรองว่าเจอแน่นอนเขาฟันธง 100% เลยนะแต่ว่าผมชวนเขาไปชวนเพื่อนไปนะว่าไปกางเต็นท์นอนด้วยกันไปแคมป์ด้วยกันเพื่อนผมบอกว่าขอให้ผมไปคนเดียวก่อนแล้วกันก็เขาไม่อยากไปเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะก็ตอนนี้ผมก็เลยชั่งใจอยู่50-50เราจะไปดีหรือว่าไม่ไปดีถ้าเราไปกางเต็นท์นอนใจนึงก็อาจจะคิดว่าเหมือนเราไปท้าทายนะครับเราไปอยากไปลองของอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราฟังจากเพื่อนอย่างผมเนี่ยฟังจากเพื่อนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสถานที่เนี้ยมันมีอะไรเหมือนกับเราไปท้าทายไปลองของครับก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอีกใจหนึ่งก็อยากไปพิสูจน์นะครับอยากแบบไปถ่ายให้มันแบบติดเข้ามาในกล้องเพื่อนๆ เนี่ยจะได้เห็นนะครับเพื่อนบอกว่าลองไปถ่ายดูเผื่อว่าจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับตอนนี้ก็ยังกำลังชั่งใจอยู่นะครับอยู่ในช่วงตัดสินใจแต่ว่าค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่ไปดีกว่านะครับหรือว่าถ้าไปเนี่ยอาจจะไปดูสถานที่ไปถ่ายคลิปในสถานที่ในแบบในช่วงเวลากลางวันนะครับไปดูว่าในสถานที่ที่เป็นกู่เก่าเนี่ยที่เพื่อนผมบอกเล่ามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นสวนยางแล้วก็สภาพพื้นที่ในปัจจุบันนะครับมันเป็นแบบไหนก็อาจจะไปถ่ายแบบนั้นนะครับแต่ว่าไปตอนกลางคืนเนี่ยใจหนึ่งก็ถ้าเจอจริงๆเราอาจจะช็อกอีกใจหนึ่งก็กลัวจะไปลบหลู่สถานที่หรือว่าลบหลู่บางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับการตัดสินใจก็เลยค่อนไปทางยังไม่ไปนะครับเพื่อนๆพี่มีความคิดเห็นยังไงอยากให้ไปหรือว่าอยากให้ไม่ไปยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับเอาละครับก็ช่วงท้ายคลิปของคลิปนี้เนี่ยผมก็เช่นเคยนะครับขอขายของอีกคลิปนึงนี่เลยครับยังไม่มีเจ้าของนะเป็นมีดเดินป่านะครับที่ผมสั่งทำขึ้นมาเล่มนี้รวมส่งนะครับ
550 บาทครับความยาวใบมีดก็ประมาณ10 นิ้วครึ่งนะครับความยาวใบมีดนะสันหนาประมาณ5 มิลครับก็ใช้งานได้ดีผมลองไปใช้แล้วนะคมใช้ได้แล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับโอเคครับสวยอยู่นะแล้วก็จะมีอีกอีก2 เล่มนะครับที่ผมสั่งทำแล้วก็กำลังจะได้นะครับเป็นเล่มเล็กที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี่แหละเล็กกว่านี้นะครับใบมีดประมาณ9 นิ้วนะครับ9 นิ้วครึ่งหรือว่าประมาณเกือบ10 นิ้วนะครับขาดไปสักนิดนึงก็จะเล่มเล็กกว่านี้นะครับมีเล่มนึงหนาเท่ากันครับหนาประมาณ 5-6 มิลอีกเล่มนึงก็จะบางหน่อยประมาณ4มิลนะครับก็2เล่มนั้นเนี่ยผมจะมาใช้งานเบาแต่ว่าพี่ที่เขาทำเขาบอกว่าสามารถใช้งานหนักได้นะครับฟันไม้ใหญ่ๆได้แล้วเขาก็การันตีมีดของเขาเนี่ยไม่หักไม่บินแน่นอนนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะก็อีก2เล่มเล็กเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอามาใช้ในคลิปแล้วก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็จะต่างจากเล่มนี้นิดนึงก็ยังคงจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับ2เล่มที่กำลังจะมาเนี่ยแต่ว่าราคาจะถูกกว่าเล่มนี้นะครับ2เล่มนั้นรวมส่งจะอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณแหละรวมส่งเนี่ยจะอยู่ที่490 บาทนะครับรวมส่งจะเป็นเล่มเล็กกว่านี้นิดนึงครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็มีเพื่อนๆพี่สนใจแล้วก็สั่งกันเข้ามานะครับก็คือนี่ครับเป็นกล้วยกรอบนะครับแบบนี้เป็นแบรนด์ของผมเองนะก็จะมีอยู่แพ็กเกจอยู่2แบบนะครับก็คือนี่ครับถุงสีเงินแล้วก็ถุงสีทองนะครับในปัจจุบันนะก็อนาคตก็จะมีเป็นถุงเขาเรียกว่าอะไรถุงคราฟหรือเปล่าถุงที่เป็นถุงกระดาษนะครับแต่ก็ยังมีซิปล็อกเหมือนเดิมนะแล้วก็ไอถุงกระดาษก็กันน้ำด้วยนะครับก็ในอนาคตน่าจะเป็นถุงแบบนั้นนะครับที่ใช้ก็จำหน่ายอยู่ที่ถุงละ20 บาทนะครับค่าส่งอยู่ที่50 บาทนะก็จะส่งทั่วประเทศส่งตั้งแต่1 ถุงนะครับค่าส่ง50 บาทก็ถ้าจะคุ้มๆก็ในตอนนี้ผมยังจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่สั่ง20 ถุงขึ้นไปนะครับส่งฟรีครับผมสำหรับใครที่อยากจะชิมนะครับกล้วยกรอบของทางช่องของผมก็อย่าลืมสั่งกันเข้ามานะครับเพจนะครับ Facebook อยู่ใต้คลิปแล้วก็มี ID Line ด้วยนะครับทักเพจหรือว่าแอด Line ทักไลน์กันเข้ามานะครับก็พร้อมที่จะส่งให้กับเพื่อนๆพี่ได้ลองชิมกันดูนะครับเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมนำมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิป 2 คลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับให้กำลังใจช่องนอกบ้านนะที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงนะครับที่จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่องนอกบ้านแล้วก็อย่าลืมนะครับมีลิงก์ของเพจอยู่ใต้คลิปครับผมฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะนำสินค้าลงไปในเพจมากกว่านะครับเข้าไปติดตามกันเยอะๆครับให้กำลังใจในเพจด้วยนะครับสามารถพิมพ์แชทข้อความในเพจมาได้นะครับก็พยายามที่จะตอบแชทตอบคอมเมนต์ให้ได้เยอะที่สุดครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ฝากติดตามนอกบ้านชาแนลทั้งในเพจใน YouTube นะครับให้กำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากชิมอยากอุดหนุนก็ฝากด้วยครับผมกล้วยกรอบของช่องนอกบ้านครับรับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ